ก็ดังมหาสนุกเด็กเส้นนี่สงสัยวิชาแรกจะเป็นวิชาสุขศึกษานะรู้ได้ไงก็นี่ไงครูเขาเอารูปโครงกะโหลกมาให้ดูเนี่ยนี่นี่ก็เดินตบปากเอาฉันจะบอกพวกเธอให้จำไว้วันนี้จะมีการคัดเลือกหัวหน้าห้องรู้รู้ไงพวกเธอจะต้องลงคะแนนแล้วก็เลือกฉันให้เป็นหัวหน้าห้องโอ้ยใช่ไหมใช่ไหมจะบอกให้ระวังอยู่แล้วเพราะว่าฉันเนี่ยเหมาะที่สุดที่จะเป็นหัวหน้าห้องเฮ้ยเมื่อ20ปีที่แล้วเธอเป็นนางเอกหนังหรือเปล่าเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะทําผมตรงนี้ใช่ที่เธอเล่นเรื่องเปรตเดินดินหรือเปล่าเป็นโอ้ยคนเกิดไม่ทันเป็นหัวหน้าห้องไม่ได้แล้วไอ้เป็นอะไรหัวได้แต่หน้ามึงไม่ผ่านเป็นหัวอย่างเดียวพอเดี๋ยวฉันจะบอกพ่อฉันต่อไปบ้านเธอขยะจะเต็มบ้านฮะทำไมอ่ะพ่อเธอเป็นอะไรอ่ะพ่อฉันจะไม่ไปเก็บขยะที่บ้านเธอบ้านเธอจะขยะล้นบ้านกูดมอร์นิ่งทีเชอร์พร้อมๆกันเต้นครับกูดมอร์นิ่งทีเชอร์ใครจะเริ่มอัมครูก่อนดีไม่ต้องแยกกันไม่ต้องมูมาใครรู้ว่าดักสดอยู่ที่หลังใครเบามาขอกูก่อนมาเอาให้ถึงอัมเลยคนแรกถ้ารู้ว่ามุกไม่ถึงเอาหน้าเอาเสียงช่วยไปเฮ้ยครูอันนี้พระหรือกำแพงโบสถ์ตายแล้วเชียวเบาใช่ไหมครับเบาเบาเบาแคนเซิลตัวเองเบาเบาเอาเวลาที่ไปขับเอาเวลาขับมอเตอร์ไซค์มาคิดมุกคิดอะไรบ้างใครจะไปหนักเท่ากับกระรอกอะอยู่ดีๆก็ส่งกูมาตายเดี๋ยวเราขอเข้าตัวที่3นะแล้วดูผลงานก่อนตัว1ไม่ได้ตัว2ไม่ได้ตัวที่3จะได้กลับบ้านก่อนครับเธอไม่ต้องเล่นอะไรมากเธอไม่ต้องอําครูเพราะว่าเธอได้ขึ้นชั้นแน่เพราะเธอคือเด็กเส้นเธอคือเด็กเส้นโอ้โหไม่ใช่เส้นธรรมดาด้วยเส้นอะไรเส้นใหญ่นี่หว่าเป็นไงอ่ะกูต้องพูดมาไหมมาไหม I'm fine thank you and you I'm fine thank you where are you from what where did you from I mean I don't know you ภาษาอังกฤษของพระนี่อะไรมั่นใจเปล่ามั่นใจครับอย่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปั๊บปุ๊บปั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 ๊บปุ๊บปุ๊บปั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 ๊บตอบยังพระมั้งเข้าใจปะเนี่ยอะไรของเขาอ่ะคุณเป็นครูไม่ใช่หรอภาษาก็ใช่ไงเขาเรียกว่ามั้งก็ตอบให้มันให้มีความมั่นใจอย่าถามปุ๊บก็ตอบเลยอย่าถามปุ๊บตาบ้านตาบ้านจะโมทุบจะบักเนี่ยเก่งมากมันต้องอะไรเพราะเธอคือเด็กเธอคือเด็กเส้นของฉันเธอไม่ต้องสอบอิจฉาจังเลยอ่ะอิจฉาอิจฉามากเลยเธอแบ่งกูไปสักครึ่งกรองไหมล่ะรองเนี่ยดีนะคุณนั่งไกลอย่างพระพระมั้งพาไปเที่ยวทำไมครูถ้าไม่ข้ามไปข้ามมาครับดูดิพระมั้งนี่เห็นไหมพระกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มมั้งไม่ใช่หิวมั้งอ่ะกินแล้วเธอไม่ต้องเรียกอะไรเยอะพ่อคือเด็กเส้นของฉันโธ่อาบน้ำแต่เช้าเลยวันนี้เนี่ยที่คุณครูเนี่ยมาเจอพวกเธอเพราะว่าเราเปิดเทอมใหม่เราจะต้องมีหัวหน้าชั้นหัวหน้าชั้นหัวหน้าชั้นเรียนครูไปไหนมาเนี่ยหัวหน้าห้องหัวหน้าชั้นครับต้องมีหัวหน้าห้องหัวหน้าชั้นที่จะคอยดูแลเป็นหูเป็นตาไม่อดนอนปะเนี่ยฮะจะไปไหนครับบ้องตาดำมากเลยเอาดำมาสิเอาครูก็ไม่ใช่พ่อผมนี่ผมทามาฮะดูดิทามันจะได้ดูหล่อๆหน่อยเอาแล้วเพื่อนอีกคนล่ะอ้าวเพื่อนอีกคนไปไหนอุ้ยมาสายก็ไม่สามารถที่จะเลือกหัวหน้าห้องได้ก็ครูก็มาตั้งใจเรียนนะลูกนะค่ะแดดดี้เดี๋ยวเย็นพ่อมารับนะลูกนะไอ้แดดดี้อ้าวคุณนรงครับคุณนรงใช่ไหมเนี่ย
ช่ครับคุณณรงค์ตอนที่คุณได้เลือกเป็นอบต.เนี่ยคุณเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณเนี่ยมันแดกเส้นจริงๆคุณเนี่ยมันแดกเส้นจริงๆคุณใช้เส้นใช้สายใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณครูนี่เป็นครูใหญ่ตลกรู้มากตั้งใจเรียนนะลูกนะโอเคได้พี่อันเด้ออินชากูหลายคนแล้วทีน่านี่เป็นอะไรกันระวังฟันจะไปจามหัวลูกเขาไม่ไปนะดิตอนเย็นพ่อมารับนะลูกนะไม่ไปเอาไว้กินตอนเที่ยงโอ้ยกินอะไรดิจริงจังด้วยไม่ถามจริงเน้นเนี่ยมีอะไรกับลูกเขาเนี่ยผมเลี้ยงมาก็หวังมั้งดิเฮ้ยหวังอะไรหวังให้มันดูแลมั้งแล้วช่วงนี้บินทบาทแถวไหนเนี่ยไม่ได้พระหนูระวังเนื้อระวังตัวนะลูกนะโอ้เป็นเกียร์เดี๋ยวแหมเอามาขนาดนี้ต้องเลขกันเท่าไหร่แล้วนี่องค์นี้อะไรเนี่ยฮะองค์นี้อะไรอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าใช่ฟันเหยินฟันแทงไม่เข้ามาเกี่ยวกับฟันเหยินขนาดไหนโอ้ลูกชายคนโตเป็นนักมวยนี่กี่คนอ่ะสามคนผลบ้างจะต่อยรายการศึกวันทรงชัยเป็นไงวันนั้นจะต่อยชิงเงินรางวัล500,000กลับมาหาพ่อไม่มีอะไรให้ลูกก็ให้พระติดตัวไปแล้วเป็นไงนะสั่งไว้เลยว่าก่อนขึ้นชกให้อภินมาผ่าสามคนคุณเชื่อไหมครับเป็นไงฮะพอเป็นยกแรกลูกกูโดนตอกไม่เข้าหน้าหายไปแถบนึงเลยโอดังมหาสนุกกว่าผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าเปียโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนเปียโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นเปียโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Course โกดังมหาสนุกวินเจ้าปัญหาไอ้ยอกเอาพวงอะไรมาแขวนคอไหมอ้าวมึงคิดว่ามึงเป็นนักร้องไงไม่ได้คิดเป็นนักร้องที่พวงมาลัยมาแขวนนี่เพราะไหว้แม่ย่านางไงแม่ย่านางก็อยู่ที่รถเอ้าก็รถเราเนี่ยมันวนกันใช้เกือบไปแขวนคันเดียวอีก2คันไม่มีแม่ย่านางนี่แขวนที่กูไปไหนแม่ย่านางตามไปด้วยอ๋อมึงติดแม่ย่านางสนิทกันว่างั้นสนิทกันอ๋อแม่ย่าชื่อนางแม่ย่านางเอ้ยนี่ก็รู้จักเหรอรู้จักที่เรียกกับยายหวีอ่ะยายหวีวัดยางไอ้ห่าทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีเอาแต่หน้าตาดีไปวันวันเนี่ยวันวันเล่นแต่กระจกนะทำตัวเป็นนกหงส์หยกไม่ได้มึงเฮ้ยนายไงอะไรนี่ไอพวกเด็กใหม่ไปไหนบ้างก็ไม่รู้ยังไม่เห็นหน้าเลยคนก็ไม่ค่อยมีนั่งนี่ก็ขยันรับเด็กเข้ามาเหลือเกินไม่เลือกคัดๆเอามั่งไม่วินเรามันจะได้ยิ่งใหญ่ไงบ้าแล้วลูกค้าก็ไม่ค่อยมีวันนึงมี10กว่าคนเออเฮ้ยแล้วเรามี3คันลูกค้ามาคนเดียวเราก็หันลูกค้าเป็น3ท่อนท่อนละคันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีน้องเนี่ยพวกนี้เหรอใช่พวกนี้เรามาใหม่นี่มาทำงานนี่พวกเองก็สายเลยเองดูเนี่ยข้าววิ่งกันไปกี่เที่ยวแล้วพวกเองเพิ่งมากันเนี่ยมึงวิ่งตอนไหนวะพูดที่มันรู้ว่ามันผิดดิอ๋อเนี่ยเขาวิ่งไปคนละ200กว่าเที่ยวแล้วไม่มึงได้ยากไปเออพวกผมไม่ได้มาสายครับอ้าวแล้วไปพวกไงก็พวกพี่มาก่อนกันเองครับเฮ้ยพวกมาก่อนมึงก็เลยมาสายกันครับรับเด็กมาพูดจาไม่มีสัมมาคารวะคารวะพูดกับพี่วะได้ไงบาปพวกพี่ไม่เก่งจังเลยนะครับทำไมครับมีอยู่4คนครับแต่มอเตอร์ไซค์มีแค่3คันพวกพี่ขับเป็นยังไงครับเนี่ยข้า4คนมอเตอร์ไซค์3คันข้าเก่งพวกมึงรวมเป็น8 3คันเก่งกว่ากูอีกไอ้เวนไอ้น้องขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ใช่สักแต่จะขี่อย่างเดียวมันต้องมีหมองด้วยพี่ใช้หัวขี่พี่ยอกย้อนไว้อยากถามไม่อยากรู้ให้เบิร์ดบอกไว้ดิให้กูบอกไงบอกว่ามันต้องใช้สมองด้วยใช่ถามอะไรต้องรู้จักมันต้องใช้สมองที่พี่เบิร์ดเขาบอกยังถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามแล้วมึงก็ต้องตอบไปเลยเข้าใจเปล่าครับเออแล้วไอ้ปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บไม่เล่นหรอครับไม่เล่นเล่นเยอะแล้วเออได้ไหมได้ครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูครับ
พี่เสือก่อนเลยผมถามพี่ไงยังกลับเขาบอกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาไม่เห็นโลงศพก็มาผิดศาลาเดี๋ยวขอโทษพี่ขอโทษพี่ผมพี่เสือยังไม่ได้ตอบเลยฮะถือว่าเชือกไก่ให้ลิงดูขอทักขอทีนึงขอทีนึงถามพี่เฉลิมหน่อยโอ้ยกูก็เตรียมไว้คำเดียวถามแกดีกว่าน้ำท่วมทุ่งน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเฮ้ยไม่ใช่น้ำท่วมทุ่งชวนลุงดูดหูตอบไม่ถูกไม่ถูกยังตอบให้มันถูกไม่ถูกแต่ที่พวกเองเนี่ยมีความสามารถมีความรู้เหมือนพี่เสือข้าหรือเปล่าพวกเองถามมาปุ๊บคนหนึ่งแล้วพวกข้าตอบไม่ได้เองก็เข้ามาและข้าก็ถ้าเกิดผิดข้าตอบผิดข้าจะหัวพี่เสือเป็นประกันเองเนี่ยสมแล้วให้ข้าเป็นผู้นำเด็กมันจะได้เกงขาเข้ามาแล้วก็เพี้ยหัวพี่เสือข้าด้วยได้ครับว่ามาทีละคนใครจะเริ่มก่อนผมก่อนตัวก่อนโตโยต้าอะไรคันเล็กที่สุดยาลิสโตโยต้ายาลิสเย้ผิดโตโยต้าอันตี๊ดต่อไปผมครับเดี๋ยวครับเปลี่ยนถาดอันนี้มันบินนะอาจจะบาดได้ขอได้ครับคุณรู้จักพลอยเชอร์มาไหมครับรู้จักสิเป็นนางเอกใครเป็นพ่อของพลอยเชอร์มาครับพ่อพลอยเชอร์มาเต้าเหวียง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 ผิดครับแล้วใครเป็นพ่อพลอยเชอร์มาหนุ่มกันชัยครับหนุ่มกันชัยจะเป็นพ่อพลอยเชอร์มาได้ไงวะกันชัยกำเนิดพลอยเข้าไปโอ้ยพี่ฮะผิดนิดเดียวจริงอ่ะมึงไม่นิดเดียวมึงเยอะเลยอ่ะตะเหวียงจังหวัดอะไรผิดแล้วเลยยังเองอย่าวู่วามสิจังหวัดอะไรมีแต่เสียงปืนกลครับเสียงปืนกลชัยนาทเฮ้ยชัยนาทสร้างปืนสร้างปืนชัยนาทจังหวัดชัยนาทเออผิดจังหวัดตราดผมบ้างของผมบ้างยังไม่หมดมันยังไม่หมดกูเกือบจะหมดแล้วยังไม่หมดถ้าเราใส่รองเท้าสีแดงถ้าเราใส่รองเท้าสีแดงพี่ลงไปในทะเลลงไปในทะเลรองเท้าจะเป็นสีอะไรสีอะไรวะน้ำทะเลมันเข้มปะล่ะเข้มดิมันกัดมันจะสิ้นไงกลายเป็นสีชมพูเอามาโดนแล้วทีนี้มึงออกไปเลยรองเท้าสีแดงใส่ลงทะเลสีชมพูอ่อนเสร็จๆเอาถามมาผิดอ้าวสีแดงแหละเอาน้ำทะเลมันไม่กัดเหรอไม่กัดเดี๋ยวมึงเอากัดมาจากไหนโชว์ดังมหาสนุกกว่าผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าเปียโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนเปียโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นเปียโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Courseโกดังมหาสนุกโปรโมชั่นพิเศษเอ๊วันนี้คุณหมอนัดคนไข้ไว้มั่งหรือเปล่าอ่ะเธอมีนะคะมีเหรอมีค่ะทำไมไม่จดไว้ฉันไม่เห็นมีเลยเนี่ยอยู่แบบมีค่ะโอ้ตายแล้วหลงลืมนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะผมจะมาพบคุณหมอครับอ๋อจะมาพบคุณหมอเหรอคะนัดไว้เปล่าคะก็เห็นว่าดูเห็นมันมีข่าวนี่อ๋อรักษาอะไรจูมอจะหูกปากอะไรเนี่ยตาหูคอจมูกค่ะตาหูคอจมูกโรคทั่วไปเห็นบอกว่ามีโดปาทิวด้วยอะไรนะโปรโมชั่นค่ะมีโปรโมชั่นเห็นบอกว่ารักษาในค่ารักษา500บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าไม่หายจ่าย 2,000 ค่ะจัดใจเย้
ขอถามจริงๆว่าไงคะมีคนได้ไปบ้างไหม 2,000 อย่าว่าแต่ 2,000 ทุกวันก็จ่ายไป 4,000 ค่ะโอ้2คนเลย2คนเลยโรงพยาบาลเนี่ยมีน้ำใจนะผมจะพบหมอหน่อยลิ้นเป็นอะไรก็ไม่รู้รสไม่รู้รสเหรอคะทานอาหารรับรสไม่ได้เลียกระดานนึกว่าหยวกกล้วยฮะเจอเลยค่ะอยู่ๆก็ลาบลอยหมอดูบอกวันนี้จะได้ลาบอีกคนบอกอ้าวได้ลาบงั้นกูเตรียมข้าวเหนียวฮะไปเล่นมารักษาจะบ้าแล้วจะไปพบหมอหน่อยฮะคุณหมอคะคนไข้ก็พบค่ะเจอเลยค่ะเจอเลยครับโอ้โหผมกลับดีกว่าหมอจะการชีวิตไม่รอดไม่ค่ะนะรักษาได้ค่ะไอ้บอลตอนซ้อมมึงก็ไม่เล่นอย่างงี้มึงไม่นัดเลยนะที่ปูมาตลอดเนี่ยคือกูต้องเป็นตัวฮาแล้วมึงต้องเป็นตัวปูให้กูแล้วมึงเป็นหมอมึงหาตั้งขนาดนี้กูก็ไม่ต้องเล่นเลยบอลเลยจริงๆอะวงการตลกเนี่ยได้อยู่ยากมาแลบลิ้นปิ้นตาให้หมอดูแลบลิ้นอะไรคุณหมอครับขอบคุณมากคุณพยาบาลค่ะเดี๋ยวขอโทษนะคุณหมอครับพยาบาลเอาหมอไปเอ็กซเรย์ปอดก่อนดีไหมเนี่ยหมอหายแล้วสุขภาพอย่าเข้ามานะกูมีไม้ตะขอปราบจราจรนะเว้ยหมอผมไม่ได้ทำอะไรคุณไหนหมอมึงก็หมอผมเป็นหมอประคองหมอหน่อยประคองหมอหน่อยโอ้ครับครับคุณหมอนั่งนั่งถ้ารู้ว่ามีล็อกแบบนี้นะกูเป็นหมอไปแล้วเป็นอะไรมาหมายถึงว่าที่เนี่ยเขามีโปรโมชั่นว่าถ้าเกิดรักษาไม่หายเนี่ยเสีย2,000ได้มั้ยถูกต้องแต่ถ้ารักษาหายเนี่ยผมเสีย500ได้มั้ยเอ้านี่ๆๆๆๆลิ้นผมน่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณมาถูกที่แล้วเมื่อก่อนน่ะเคยเรียนทุเรียนจนหนามเก้งกันเดี๋ยวนี้เลยทุเรียนไม่ได้นั่นเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อคุณไปลิ้น2ลิ้นเลยเหรอฮะลิ้นเดียวครับอันนี้ปากครับอันนี้ปากครับไม่เกี่ยวกับลิ้นนะผมขอโทษอันนี้โดนต่อยครับต่อยนานยังเพิ่งต่อยครับเอาอะไรแล้วนี่คุณสับสนแล้วนี่คุณมีปัญหาทางสมองอ่ะเนี่ยไม่ได้สับสนนะอยู่ๆมึงปูมากูก็ต้องเล่นอยู่แล้วสับสนทางสมองผมลิ้นไม่ดีครับลิ้นไม่ดีครับก็มียารักษาลิ้นแหละเดี๋ยวนิดเสร็จกูก็2,000นี่คุณคุยกับใครอ่ะผมคุยกับแม่ซื้อครับรุ่นนี้แม่ซื้ออยู่ไม่ตึงเป็นแหม่มไม่ตึงเป็นแหม่มครับคือตกลงแล้วลิ้นคุณมีปัญหาลิ้นผมเนี่ยไม่รู้รสเลยเนี่ยดูสิอันนี้โต๊ะได้ไหมโต๊ะครับผมไม่รู้ว่าเป็นโต๊ะจริงดิผมนึกว่าเรียนจุดเด็กนะเนี่ยรักษาได้ก็คือถ้ารักษาไปได้2,000ไอ้ลิ้นแด้เลยแต่แลบลิ้นสิครับแลบลิ้นครับเดี๋ยวขอหมอดูลิ้นนิดนึงครับผมใส่ถุงยางด้วยเหรอครับถุงมือใส่ถุงมือยางลิ้นไม่ดีอ่ะเอางี้เดี๋ยวหมอหยอดยาให้อ่ะแลบลิ้นมาครับโอเคหมอว่าไงฮะนี่มันน้ำมันเครื่องเลยปุ้ยเมื่อกี้คุณบอกว่ายังไงนะแตะลิ้นปุ๊บก็รู้แล้วน้ำมันเครื่องจะบ้าแล้วตุ้ยตุ้ยตุ้ยน้ำมันเครื่องครับทุกอ่ะคุณหายจ่ายมา500500ฮะอันนี้คุณหายโอ้แม่จะมาเอาเรา 2,000 และแล้วโดน500ขอโทษหมอคุยกับใครครับผมคุยกับพ่อซื้อฉันผมเสีย500 500ถือว่าคุณหายวันหลังมาใหม่นะตาข้างกดดังน้ำขึ้นให้รีบตักให้เททิ้งโอ้พวกเองไม่เจ็บมือบ้างอะจะเจ็บทำไมล่ะครับเองก็รู้ว่าข้าเป็นคนหัวแข็งอะใจเย็นพี่เสือเอ้ามันยากจะทนได้มานี่นี่ว่าไงใส่เพื่ออะไรนาฬิกาใส่เพื่ออะไรใส่ให้รู้ว่าตรงนี้คือข้อมือแต่แทนที่จะตอบว่าไว้ดูเวลาเออเออเหรอเออไม่รู้นี่ไม่เล่นแบบที่เรานัดกันไว้อะหนูเป็นเด็กเส้นนะคะ